พอสู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูแล้วเนี่ยค่ะอากาศในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันด้วยวันนี้ภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยยังลดลงแต่ว่าภาคอื่นๆค่ะอุณหภูมิเขาบอกว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คืออากาศร้อนนั่นเองนะคะติดตามไปได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์กับอุณหภูมิไต่ระดับอากาศร้อนขึ้นใจดีอยู่พื้นที่เดียวคือภาคเหนือที่ยังมีอากาศหนาวเย็นเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมซึ่งลมนี้เป็นลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านเข้ามาทางประเทศเมียนมาทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นลงและอุ่นอุณหภูมิลดลงพื้นที่เดียวส่วนพื้นที่อื่นๆรับความหนาวเย็นมาจากประเทศจีนซึ่งตอนนี้ลมหนาวจากจีนมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงขึ้นเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเท่านั้นที่ช่วงเช้ายังพอมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสสำหรับฝนวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นฝนเล็กน้อยจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาค่ะวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยพื้นราบอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 14-36 องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นแต่เช้านี้ยังมีอากาศเย็นและหมอกอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-36 องศาเซลเซียสยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยภาคกลางเช้ายังมีอากาศเย็นกับมีหมอกอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้าไม่อยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นแล้วจะมีหมอกและฝนมาแทนที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิขยับขึ้นมาอยู่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนก็น้อย 10% ของพื้นที่เท่านั้นตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ